tripping. เอาเลยครับผมนะฮะก็ต้องขอสวัสดีกันเลยนะครับวันนี้ผมในเอ็ดดี้ครับวันนี้ผมไมค์ครับพ็อกเก็ตเอ็ดดิชั่นในเวอร์ชันของ V2 เบต้าที่1นะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำแมปที่แมปแมกมาโชหรือว่าอุปกรณ์แมกมาหรือว่าเครื่องมือของแมกมานั่นเองนะครับผมแม้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากแมกมาหรือว่าลาวานั่นเองนะครับผมก็แบบนี้มีนานแล้วผมเมื่อมารีวิวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ใครต้องการแมปนี้ก็สามารถโรทานใต้คลิปเลยกันนะครับผมก็เลยลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ครบ500ไลค์เลยกันนะครับผมโอเคก็โอ้โหอันนี้ถือว่ามันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพราะว่านี่ผมอาจจะอีกเครื่องนึงครับผมโอเคก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็นะครับดูซิว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมเนี่ยจะมีว่าเนี่ยผมนี่ว่าเนี่ย we have the special feature on the tool watch my video on YouTube เนี่ยครับก็คือ channel คนทำนะครับผมเนี่ย rate extension ผมก็เครดิตใต้คลิปแล้วกันนะฮะโอเคก็อันนี้คือเอาไอเทมทั้งหมดนะครับนี่ขอประมาณการเปิดก่อนแล้วชมเปิดกันเลยเนี่ย magma tool หรือว่าอุปกรณ์ magma เออแล้วกันนะครับผมนี่ครับนี่คือเอาอุปกรณ์ตรงนี้ผมกดไปเลยปุ๊บเนี่ยจะมีกล่องมาตรงนี้ให้ชับชมเนี่ยทำการกดเอากล่องดีกว่านะครับชมปุ๊บเนี่ยนี่มันจะมีอุปกรณ์นะมีทั้งดาบมีทั้งที่ทำสวนนะที่คิดว่าเคียวครับผมมันก็จะมีโชเวลนะครับหรือว่าที่ขุดนั่นแหละอันที่พีเอ็กซ์นะครับผมมันจะเป็นอันนี้จะเป็นขวานนะครับผมนี่จะเป็นชุดเกราะครับผมมาอาร์โมครับผมนะคุณสมบัติของเขาที่คือไดมอนด์สอดจะมีหรือว่าเป็นติดไฟ 100% นะครับผมอันเบรกกริ้งครับผมรูท 100% แล้วก็น็อคแบ็ค 100% ซึ่งความสามารถคือติดไฟถาวรนะครับตลอดชาติตลอดปีไม่มีวันดับนะฮะจะเว้นจะลงน้ำนะครับผู้ชมแล้วก็จะแบบว่าตอบขอได้เยอะมากขึ้นนะฮะ 100% เลยก็จะทำการอุปกรณ์นี้ไม่มีมันพังแล้วก็น็อคแบ็คไปอวกาศปุ๊บไปอวกาศนู่นนะครับผมโอเคก็นะส่วนนี้เป็นอันเบรกกริ้งเดี๋ยวแล้วกันนะผมเนี่ยแมกมาโฮครับผมอันนี้เป็นแมกมาโชเวลหรือว่ากันเพ็กเนี่ยที่ขุดแหละที่ขุดแมกมาผมมาถือว่าดีเหมือนกันครับผมนี่เป็นพีเอ็กซ์นะครับผมมาเพิ่มถือว่าประสิทธิภาพถือว่าเจ๋งมากๆเลยกันนะส่วนขวานนี่ก็ถือว่าโอ้โหสามารถขุดต้นไม้อย่างรวดเร็วเลยกันนะส่วนชุดก่อนเนี่ยผมจะเป็นแบบว่ากันไฟทุกอย่าง 100% นะครับผมแล้วก็ข้อเสียคือไม่สะท้อนนะแล้วก็ไม่ติดไฟเสียเขาด้วยกันนะถือว่าแย่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ดูซิว่าถ้าผมใส่ก่อนแล้วในเกมโหมดสูตรเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูดีกว่าโอเคนะครับผมวันนี้ทำการใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้วกันนะครับผมมีชุดเกราะก็ประมาณนี้ก็หน้าตาอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมนี่ฮะดูซิว่าอุปกรณ์เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวจองทำการแบบเป็นเกมโหมดหนึ่งนะครับคือเพื่อทำการเสกเจ้าไอรอนโกเรมอะไรประมาณนี้มันสู้กันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทำการเอาดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยหรือว่าต้องทำกันสดๆนะฮะสดๆเลยไหนบอกไอรอนหน่อยวะบอกไอรอนบอกไอรอนอยู่ตรงนี้พัมกินทำกินเนี่ยว่ะทำกินเจ็บคอเฮ้ยเดี๋ยวนะทำกินลูกพ่อไหนลูกทำกินนี่ไหนวะนี่ไงเอาแจ็คออเรนเทิร์นได้หรือว่าทำกินธรรมดาได้ชมนั่นเดี๋ยวผมคิดว่าเอานี่ว่ะนี่เลยแจ็คออเรนเทิร์นเลยกันแล้วก็เอาพวกซอมบี้มาดีกว่านะเพื่อว่ามารุมจับกระทืบเราผมมาเอาซอมบี้เยอะๆพี่ซอมบี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะดีกว่านะครับชมโอเคดูว่าผมจะสู้ได้หรือไม่ครับจะการใช้งานของชุดเกราะราวาแล้วกันนะฮะผมโอเคจะไปชมมาปึ๊บปึ๊บโอเคสร้างอลอนโกเรมเลยนะชมปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บเราสร้างแล้วชมแล้วลองดูว่าเป็นยังไงบ้างปืนตีแอบโอ้ตีไม่เข้าชมถือว่าถึกนะแต่มันเข้าก็เล็กน้อยชมโอเคดูว่าเราใช้ดาบเป็นยังไงบ้างผมดาบไปเลยปิกาจูโอ้ปึ๊บติดไฟฮาวอนชมเนี่ยติดไฟนี้ตลอดชาติตลอดปีชมไม่มีวันดาบนะชมไม่มีวันดาบทำไมไม่น็อกแบกวะเอ้ยจะไอ้โอ้ยจะปั๊บเดี๋ยวโอ้โหมันไม่ตายเว้ยเดี๋ยวมันไม่ตายรอมันตายชนรอมันตายนะเขาเรียกว่าร้อนแรงเหมือนไฟเออร้อนแรงโอ้ตายแล้วชมโอ้ถือว่าก็แรงนะคือติดไฟตลอดชาติตลอดปีนะครับชมโอเคลองพิซซอมบี้เป็นไงบ้างชมป้อมปึ๊บตบตีโอกาสตีแล้วไปเอาโอกาสชมเนี่ยดูจะบินไปปุ๊บตีก็ตีไม่เข้าตีไปเอาโอกาสเลยโหติดบั๊กเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหตีแล้วผมติดบั๊กเลยนะโอ้โหถือว่าดีเยี่ยมเนี่ยบั๊กเลยชมถือว่าไปอุทิศความต้องการที่โอพีพอสมควรเลยกันหรือว่าโหดเป็นต้องการเลยผมอ่ะไอ้นี่มันโหดหรือว่าการพรวนดินนี่ถือว่ามันก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเลยส่วนโชเวลผมก็รู้ว่าโอ้ยเร็วเนี่ย
รับหรือว่าแล้วนะเร็วเหมือนกันนะผมก็พีเอ็กซ์ครับผมพีเอ็กซ์นะวะพีเอ็กซ์ขอรอพีเอ็กซ์หน่อยนะพีเอ็กซ์โอเครอพีเอ็กซ์ทุกชมโอ้ว้าวคนเร็วทุกชมคนเร็วสุดยอดถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีผมในตัวคือว่าจะไปขวานยังไงบ้างชมมาขวานโอ้ยอย่าปับโอ้ my god เฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวคือขวานเราจะมีมากๆมาเฮ้ยจะโคตรดีเฮ้ยของมันดีจริงเฮ้ยความสามารถโคตรดีชมเฮ้ยย่าใจมาจากไหนเนี่ยหรือว่ามันจะได้มันโหนี้วานก็ต้องรอชมเดี๋ยวรอดิเฮ้ยรอดิโคตรจริงรอกลับมาหรือขวานมาได้ปะรอหรือไม่ใช่วะมันคิดเป็นไงมันก็งงเลยโอ้โอเครอกันนะชมนี้ทดลองก่อนว่าขวานเป็นไงบ้างขวานเนี่ยโอ้ตัดได้ง่ายมากชมถือว่าดีนะดีมากมากเลยโอ้นะโอเคก็ประมาณนี้กันนะฮะผมโอ้นี่ไงเป็นระวางไม่ใช่อะก็ไม่รู้มันเป็นยังไงรู้สึกมันต้องกดสกิลสักอย่างอ่ะโอเคก็เรากันนะผมก็ไม่รู้กันเป็นได้ยังไงครับผมโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็ใครต้องการลิงก์แบบนี้ก็สามารถโหลดทางใต้คลิปเลยกันนะครับผมก็หาเพื่อนเนี่ยชอบคลิปนี้ลืมกดทิปไลค์คลิปนี้ครบ5เลยไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับใครจะบอกว่าจะส่งแฟนอาร์ตก็ลิงก์ในคลิปนะครับมีทั้ง Facebook แฟนเพจแล้วก็ทาง LINE ครับแล้วก็ใครอยากจะบริจาคหรือว่าโดเนทก็ลิงก์ใต้คลิปมีทั้งทวนนี่วอลเล็ตแล้วก็ PayPal เลยครับผมโอเคก็ลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวโอ้นี่ไงกลายเป็นลาวาแล้วอู้สุดยอดเลย